และมินิเกมของเราในวันนี้ก็มีชื่อว่าแบ่งวุ้นนั่นเองครับโดยเราจะมีวุ้นให้ทั้งหมด2ก้อนซึ่งก้อนสีแดงเราจะให้ทำการหั่นจำนวน3ครั้งเพื่อให้ได้จำนวนชิ้นมากที่สุดส่วนก้อนสีเขียวเราจะให้หั่น5ครั้งเพื่อให้ได้จำนวนชิ้นมากที่สุดเช่นกันโดยเราจะนับจำนวนชิ้นที่สามารถแบ่งวุ้นได้ซึ่งจะได้รับชิ้นละ1คะแนนหากทำได้30ชิ้นก็รับ30คะแนนเต็มที่สำคัญมีเวลาให้เพียง5นาทีเท่านั้นครับอุปกรณ์สำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ในวันนี้ก็ลงมาแล้วล่ะครับนั่นก็คือมีดที่ใช้ในการแบ่งวุ้นนั่นเองเดี๋ยวเราดูทางโรงเรียนสะอาดเนิร์ฟวิทยากันเลยครับว่าจะสามารถแบ่งไปได้กี่ชิ้นเริ่มจากชิ้นไหนก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับพร้อมนะฮะจำที่ครับพร้อมครับ5นาทีป้ายจับเวลาแล้วครับนะครับเร็วครับคิดก่อนนะฮะจะแบ่งยังไงฮะคิดนะครับเริ่มต้นมาที่พวกเขาก็จะแบ่งก้อนที่หั่นได้5ครั้งนี้ก่อนเลยครับโดยจะทำการหั่นด้านบน2ครั้งและด้านข้าง3ครั้งแหมต้องบอกว่าวิธีนี้นี่ได้แค่12ชิ้นเองนะครับตัดด้านข้าง3หรือว่าด้านบน3มีทั้งหมด5นะครับจะแบ่งยังไงก็ได้ฮะ3ก็ตัด12ได้9ถ้าวันนี้3เท่ากันไหมเท่ากันตัดเลยนะเดี๋ยวนะครับเอาละครับพวกเขาจะเริ่มหั่นกันแล้วครับคุณผู้ชมมาดูกันว่าวิธีที่พวกเขาคิดนั้นจะแบ่งได้กี่ชิ้นกันแน่เริ่มต้นนี่ก็หั่นด้านข้าง2ครั้งทำให้ตอนนี้ถูกแบ่งออกเป็น3ชิ้นแล้วล่ะครับตรงเลยนะครับแบ่งครึ่งปึ้ง3ครับแบ่งเฉียงๆนะฮะเพราะว่าจะแบ่งเฉียงๆ4ครับโอ้โหเอาละครับขวางไว้ก่อนนะฮะไปตัดเค้กที่เหลือเลยครับสีแดงครับสีแดงนะฮะ3ครั้งนะครับเดินฮะ1ครับลงไปแล้วครับ2ครับ100นะครับ3ครั้งหมดแล้วนะครับเอาวางนี่เลยครับและตอนนี้ก็หั่นทั้ง2ก้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรามานับกันครับว่าพวกเขาสามารถแบ่งไปได้ทั้งหมดกี่ชิ้นกันแน่9 20และ21ครับโอ้โหมีเยอะไปเยอะเลยนะรวมทั้งหมดครับเหลือแดงนะครับได้ไป28ชิ้น28คะแนนจากการแบ่งทั้ง2ก้อนรวมกันก็สามารถทำไปได้ถึง28ชิ้นได้รับ28คะแนนครับส่วนวิธีการหั่นของพวกเขานั้นจะทำดังนี้ครับเริ่มจากก้อน5ครั้งจะทำการหั่นด้านข้าง2ครั้งและด้านบนจะหั่นดังภาพทำให้ได้เป็น7ชิ้นคูณกับ3ชั้นก็จะกลายเป็น21ชิ้นครับส่วนก้อน3ครั้งนั้นพวกเขาเลือกหั่นจากด้านบนทั้งหมดจึงได้ไปอีก7ชิ้นนั่นเองเรามาดูทางด้านโรงเรียนกาวิระวิทยาลัยกันต่อเลยครับว่าจะสามารถแบ่งไปได้ทั้งหมดกี่ชิ้นพร้อมฮะพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับถ้าพร้อมจับเวลาลุยแล้วครับมาตัดต้นนี้ครับยังไงโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นๆทำมือก่อนโอ้โหมาถึงก็จะทำการหั่นเลยครับนี่ฮะแหมต้องบอกว่าใจร้อนจริงๆครับทีมนี้1 2 3จะได้ให้ไหนทีโอ้โหพ่อมาถึงนี่ก็บอกว่าจะหั่น3ครั้งให้ได้ถึง8ชิ้นกับก้อนสีแดงมาดูกันครับว่าจะจริงหรือเปล่าครับนี่แหละครับได้ไป8ชิ้นครับสำหรับก้อนสีแดงมาดูก้อนสีเขียวกันต่อเลยครับยังไงครับเดี๋ยวเอายังไงก่อนฮะลักษณะจะเป็น1 2อันนี้ครับได้กี่ชิ้นน่ะ1 2 3นะแล้วก็3 4 5ข้างล่างไม่ๆ1 2ข้างบนจะได้แค่3นะถ้าเกิดแบ่ง1กับ2จะเป็น1 2 3 4อันนี้เอาจำจำนวนก้อนเยอะนะอันนะครับได้เท่าไหร่20ใช่ไหม20ครับเอ้าลองดูโอ้โห5ครั้งนี่เขาบอกว่าจะได้ถึง20ชิ้นเลยเหรอครับมาดูกันครับว่าจะได้ถึง20ชิ้นจริงหรือไม่เริ่มต้นนี่จะหั่นจากด้านบน2ครั้งก่อนครับก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าสุดท้ายจะได้ทั้งหมดกี่ชิ้นกันแน่
และวิธีการหั่นของพวกเขาก็จะเริ่มจากการหั่นด้านบน2ครั้งจนเกิดเป็น4ชิ้นและด้านข้างอีก1ครั้งจนกลายเป็น8ชิ้นครับส่วนการหั่น5ครั้งนั้นพวกเขาจะทำการหั่นคล้ายกันแต่จะหั่นจากด้านข้าง3ครั้งจึงได้ออกมาเป็น16ชิ้นนั่นเองและชิ้นสุดท้ายคือ24ชิ้น24คะแนนและจากการแบ่ง2ก้อนรวมกันก็ได้เป็นทั้งสิ้น24ชิ้น24คะแนนด้วยกันครับเอาครับมาดูนะครับว่าจะตัดยังไงนะครับตัดให้ได้สักเต็ม30เลยมีวิธีนะครับเริ่มจากสีแดงก่อนครับน้องเนยครับฝากหยิบสีแดงหน่อยฮะของสาประเดิมวิทยาตัดได้กี่ชิ้นครับ7ค่ะ7นะครับส่วนของกาวิระ8นะครับกาวิระทำถูกแล้วนะครับ8ชิ้นครับตัดแนวนอนครับ1ชิ้นนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตัดแนวตั้งครับอีกแบ่งเป็น4นะครับ2ชั้นก็เลยเป็น8เหมือนกันครับแต่ว่าจะทำยังไงครับทำให้ได้สีเขียวเนี่ยให้ได้22จะได้เต็ม30ถ้าตัดแต่ละชั้นให้ได้11ชิ้นแล้วแบ่ง2ชั้นจะเป็น22เริ่มจากการแบ่ง2ชั้นก่อนนะครับเพื่อให้ได้คูณ2นะครับเอาละครับแบ่ง2ชั้นเรียบร้อยนะครับมาดูวิธีการแบ่งให้ได้ถึง22ชิ้นกันครับเริ่มต้นให้ทำการหั่นจากด้านบนจำนวน4ครั้งโดยมีหลักสำคัญก็คือการหั่นในแต่ละครั้งนั้นจะต้องตัดเส้นแบ่งก่อนหน้าทุกเส้นก็จะทำให้ได้ถึง11ชิ้นและเมื่อแบ่งด้านข้างอีก1ครั้งก็จะกลายเป็น22ชิ้นนั่นเองครับและเมื่อนำมารวมกับ8ชิ้นก่อนหน้านี้ก็จะกลายเป็น30ชิ้น30คะแนนเต็มนั่นเองนอกจากนั้นยังมีวิธีการหั่น5ครั้งให้ได้ถึง26ชิ้นอีกด้วยล่ะครับโดยจะต้องหั่นในแนวทะแยงให้ตัดกันทุกครั้งซึ่งจะต้องมองเป็นแบบ3มิติครับและเมื่อหั่นไปแล้ว4ครั้งก็จะเกิดชิ้นสำคัญที่อยู่ตรงกลางรวมเป็นทั้งหมด16ชิ้นและเมื่อหั่นครั้งสุดท้ายจะเกิดการตัด5ชิ้นทำให้ได้ถึง26ชิ้นนั่นเองล่ะครับ